สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยเกษตรกรรมในน้ำปี2020และพระราชทานพระราชดำรัสถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่2ขจัดความหิวโหยภายใต้โครงการพระราชดำริวันนี้เวลา 18:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมส่งร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยเกษตรกรรมในน้ำปี2020ในหัวข้อเกษตรกรรมในน้ำเพื่ออาหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ร่วมกับเครือข่ายศูนย์เกษตรกรรมในน้ำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกและกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23-24 กันยายน 2564โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่2ขจัดความหิวโหยภายใต้โครงการพระราชดำริในช่วงการรับรองปฏิญญาเซี่ยงไฮ้รวมทั้งคำมั่นและแถลงการสนับสนุนโดยองค์กรตามคำกราบบังคมทูลเชิญของดร.แมทเทียสโฮวาร์ดผู้นำทีมเกษตรกรรมในน้ำอย่างยั่งยืนแผนกเกษตรกรรมในน้ำและการประมงองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสถึงเกษตรกรรมในน้ำหรือการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มนั้นว่าเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ทรงใช้ในโครงการตามพระราชดำริของพระองค์มาตลอดเวลา40ปีของการทำงานด้านการศึกษาและโภชนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารของประเทศไทยและในประเทศต่างๆเนื่องจากเป็นแหล่งอาหารที่ดีสำหรับทุกคนมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและราคาไม่แพงซึ่งชุมชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับเกษตรกรรมในน้ำอยู่แล้วเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาเรื่องการเพาะพันธุ์การให้อาหารการเก็บเกี่ยวและกระบวนการแปรรูปเพื่อให้กลายเป็นอาหารที่มีโภชนาการและมีมูลค่าเพื่อการจำหน่ายFor this reason, I have fully adopted aquaculture as a solution to achieve the goal of good food for all. In an international conference like this one, there are many stakeholders from various governments and civil societies coming together to brainstorm for the solution for global food and nutrition security.May I express my support of aquaculture as a global solution to reach sustainable development goal, zero hunger to save the people of the world threatened by pandemic, climate change, environmental degradation, and frequent natural calamity. Thank you very much.ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals ซึ่งการขจัดความหิวโหยเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่2ของเป้าหมายโลก17ข้อที่เชื่อมโยงกันครอบคลุมทุกด้านอย่างสมดุลเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาให้สำเร็จภายในปี2030หรือพ.ศ. 2573สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้หน่วยแพทย์พอ.สว.ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระภิกษุนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีนให้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่คนไร้รัฐไร้สัญชาติคนเปราะบางและผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 2,500 คนณศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลแม่สาย
ที่จังหวัดน่านได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระบ้านเปียงก่อตำบลขุนน่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ฐานะยากจนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์การเดินทางยากลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันพร้อมทั้งได้จัดบริการทางการแพทย์ตรวจรักษาพยาบาลตรวจสุขภาพและการบริการทันตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางไกลมาที่ตัวจังหวัดซึ่งต้องใช้เวลากว่า3ชั่วโมงได้มอบถุงยางชีพกล้าพันฟ้าทลายโจรและกล่องยาพระราชทานชาวบ้านต่างรู้สึกดีใจและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่มูลนิธิพอ.อสว.เข้าไปให้บริการประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ